ของอินทผาลัมกับคนท้องนะคะก็มีข้อมูลแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากๆนะคะว่ามีประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มน้ำนมคุณแม่ถูกไหมคะซึ่งถามว่าการกินอินทผาลัมเนี่ยในช่วงตั้งครรภ์จะสามารถเพิ่มน้ำนมหลังคลอดได้ไหมอันนี้หมอบอกเลยนะว่ามันเป็นปัจจัยที่อาจจะช่วยได้ในบางคนไม่ได้บอกว่า 100% นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยในเรื่องของการไหลของน้ำนมคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมันมีปัจจัยจากหลายๆอย่างเรื่องของสารอาหารก็เป็นสิ่งนึงค่ะคืออินทผาลัมเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะซึ่งเขาก็มีเรื่องของวิตามินแร่ธาตุค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่ามีคนเอามาศึกษาเยอะว่าถ้าหากว่ารับประทานแล้วสามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้เพิ่มน้ำนมได้เช่นเดียวกับการทานหัวปลีเป็นต้นนั่นเองแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนกินแล้วมันจะน้ำนมเยอะนะคะเพียงแต่ว่ากินแล้วมันก็อาจจะช่วยได้ในบางคนทีนี้ค่ะถามว่าแล้วในช่วงท้องเนี่ยเราควรจะกินดีไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีข้อห้ามในการที่จะรับประทานค่ะเพราะว่ามันก็คือเป็นผลไม้ชนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าการรับประทานอินทผาลัมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะหมอเองเคยไปหาข้อมูลกับเรื่องอินทผาลัมที่เป็นแบบกินเป็นเม็ดๆมาแล้วนะคะพบว่านะคะอินทผาลัมแค่5เมล็ดนะคะให้น้ำตาลในปริมาณที่สูงมากรวมทั้งแคลอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณแม่นะคะคิดว่าอยากจะรับประทานอินทผาลัมแบบเป็นเม็ดไม่ว่าจะสุกหรือแห้งก็ตามนะคะเพราะว่าแบบแห้งก็แบบแห้ง1เม็ดมันคือเม็ดสุก1เม็ดที่มันเหี่ยวมาแห้งถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวสุก1เม็ดกับแห้ง1เม็ดเนี่ยปริมาณของพลังงานและน้ำตาลเนี่ยคือมันค่อนข้างเรียกว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็วิตามินบางชนิดที่มันอาจจะหายไปในช่วงที่จากสดกลายเป็นแห้งนะคะทีนี้ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานต่อวันก็คือไม่ควรเกิน5เม็ดถ้าส่วนตัวหมอจริงๆหมอก็จะบอกว่ากินวันละเม็ดหรือ2เม็ดก็พอแล้วถ้าหากยังตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วเรากินมากกว่านั้นนะคะโอกาสที่จะทำให้คุณแม่เป็นเบาหวานในช่วงท้องมีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนคือกินเยอะมากกินทีเป็นกล่องแล้วกินแบบวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะคือมันมากเกินไปแต่ถ้าหากเรากินแค่พอหายอยากหรือว่ากินแทนขนมหวานอย่างเงี้ยวันละ1หรือ2เม็ดเนี่ยหมอว่าโอเคนะคะเพราะว่าได้ประโยชน์ในแง่ของแร่ธาตุวิตามินด้วยแล้วก็ไม่ทำให้เราได้รับพลังงานหรือน้ำตาลมากจนเกินไปนั่นเองแต่ว่าถ้าในกรณีหลังคลอดค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่คุณแม่นะคะกินของหวานหรือกินน้ำตาลเยอะๆหลังคลอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักตัวคุณแม่เองเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะลดค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ส่งเสริมให้น้ำนมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นคือเรากินในปริมาณที่เหมาะสมที่เพียงพอก็พอแล้วไม่ต้องกินเยอะมากจนเกินไปเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้เกิดโทษมากกว่านะคะ